สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะทำกับข้าวอาหารมื้อเย็นให้แอนดี้กับลูกๆการพูดแบบคิดนานมากฮะเนาะกึ่มมันกึ่งแบบสลึมสลือเพื่อนๆนะนอนคิดแค่บอกว่าจะทำกับข้าวตอนเย็นให้แอนดี้กับลูกๆเนาะมาคิดเป็นไรเหรอชินหมูสับจ้ะผักมีอะไรก็ใส่ลงไปอันนี้มีถั่วกับพริกปาปริก้าจ้ะพริกก็ประมาณ10เม็ดจ้ะตำใส่กระเทียมจอยจะทำไข่ดาวด้วยไข่เป็ดจ้ะคนละฟองพอกินเยอะไข่ยิ่งหาไม่ค่อยได้อยู่นะเปลืองบ่น บ่นมากเลยชินเพื่อนๆหนูชินทอดไข่เนี่ยตั้งราดกระทะวันนี้ไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมจ้ะเพื่อนๆตั้งกระทะอยู่ตั้งไฟอยู่เปิดไฟตั้งกระทะละนะเดี๋ยวก็จะทำกับข้าวจะทอดไข่ก่อนทอดไข่เสร็จแล้วค่อยมาผัดจ้ะทอดไข่จ้ะมันใส่เยอะใส่ลงไปอีกลูกเลยจ้ะจิบแล้วก็ตักจานพักไว้เทน้ำมันออกนะอย่าใส่น้ำมันเข้าเมื่อกี้นะเพื่อนๆนะกะเอาพริกลงไปจ้าหมูมันจะเสียกะจอยก็เลยแบบต้องทำให้หมดอันนี้มันใช้ไม่ดีต้องใช้แบบไม้ด้วยตะหลิวมันใช้ไม่ดีแบบพลาสติกอะจ๊ะเอาไว้ทอดไข่อะไรเงี้ยโอเคอยู่จ้ะนะทอดไข่ทอดปลาอะไรเงี้ยแต่คนผักคนคนต้องเราจะเอาแบบไม้อย่างนี้จ้ะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะใส่น้ำตาลลงไปรสดีจ้ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวใส่ลงไปน้ำมันหอยจ้ะอ
ไปนิดนึงจ้ะนี่จ้ะตลงไปทำให้สีสันเขาสวยงามจ้ะก็อยากให้ดำเขาใส่มากๆจ้ะร้อยก็จะทำ2เมนูจ้ะจะผัดถั่วงอกด้วยจ้ะถั่วงอกใส่เต้าหู้เดี๋ยวไอ้ถั่วงอกมันจะเสียดายมันจะเอามาผัดหน่อยทำเมนูนี้ก่อนใส่ผักลงไปจ้ะทีนี้บ้านจอยนี่ก็ประมาณกินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยจ้ะพรุ่งนี้ก็ช่วงเช้าก็หมดแล้วจ้ะนะถ้าจอยกินอ่ะถ้าไม่กินก็ช่วงเที่ยงอ่ะจ้ะครับหมูก็เสร็จแล้วจ้ะจอยก็จะผัดไอ้นี่จ้ะผัดถั่วงอกจอยก็จะไอ้นี่จ้ะอันนี้เต้าหู้จ้ะซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะมันมีน้ำด้วยเพื่อนๆตามห้างทั่วไปในเซสปิดจ้ะบางที่มันจะมีแบบนี้นะยี่ห้อนี้จอยจะเอาออกจากกล่องก่อนจ้ะมันไอ้นี่เพื่อนๆนะมันแกะออกยากเราจะบอกไปแกะออกยากจะต้องตัดตามรอยเขาก็จะมีรอยนะรอยให้ตัดนะจ๊ะแล้วก็เลื่อนออกอย่างนี้จ้ะมันจะมีรอยแล้วก็ทำรูปตันไกตัดตามจ้ะตัดทั้งหน้าทั้งหลังตัวก็จะทำแบบนี้อาจจะอันนี้ก็อาจจะเป็นถั่วเหลืองจ้ะนะตัวก็ใส่ไข่ผสมไว้แล้วตัวเอา2กล่องเมื่อกี้ตัดไปแล้วกล่องนึงอันนั้นมันเละหน่อยแต่ไม่เป็นไรจ้ะประมาณนี้ยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆยี่ห้อนี้นะจอยก็จะเอาใส่เลยจ้ะใช้ไข่ไก่1ฟองหรือ2ฟองก็ใส่ไปจ้ะนะอันนี้มันเละหน่อยกล่องเนี้ยใส่ลงไปจ้ะทอดถ้าไม่ใส่ไข่ก็แป้งทอดกรอบนะจ้ะนะแป้งโปกิอะไรประมาณเนี้ยแต่แป้งโปกิจอยไม่มีละทอดอย่างนี้จ้ะติดกันไม่เป็นไรจ้ะนะไม่เป็นไรนี่จ้ะ
ไม่ต้องให้เขากรอบกรอบนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะเหนียวจ้ะตักขึ้นเลยแค่ทำให้เขาเป็นรูปทรงนิดหน่อยจ้ะไม่ให้เขาแบบแตกตัวมากจ้ะผัดเลยจ้ะกระเทียมจ้ะกระเทียมลงไปเอากระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปจ้ะใส่ถั่วงอกลงไปจะพอหอมหัวใหญ่เขาไอ้นี่เขาสุกแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปใส่น้ำตาลจะชอบหวานก็ใส่หวานนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจะใส่ลงไปน้ำมันหอยจะรสดีหรือขนอก็ใส่ไปจากถุงชูรสก็ได้มีอะไรก็ใส่อย่างนั้นจ้ะเราจะไม่ให้มันสุกมากนะเพื่อนๆนะถ้าใครมีอยากใส่พริกปาปริก้าก็ใส่ลงไปจ้ะพริกหวานปาปริก้าใส่ลงไปได้จ้ะจากนั้นจอยก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยจ้ะเต้าหู้นะเต้าหู้ใส่ลงไปแล้วคนไม่ต้องกลัวมันจะนั่นหรอกจ้ะแม่เดี๋ยวมันก็กินคือเก่าประมาณนี้จ้ะผัดแป๊บเดียวก็น่ะใส่น้ำมันหอยใส่อะไรไปหมดละใส่ต้นหอมเลยจ้ะใส่ต้นหอมลงไปบางจอยคิดว่าทุกคนผัดเป็นแหละเนาะแต่ว่าอยากให้ดูว่าจอยผัดกินของจอยยังไงที่นี่จ้ะไม่มีเลือดจ้ะไม่มีเลือดหมูบางทีจอยก็ผัดใส่ไข่จ้ะเอาเมนูง่ายๆรอให้ต้นหอมเขาสุกหน่อยก็เป็นอันเสร็จจ้ะนี่ก็สุกแล้วจ้ะปิดเตาได้ละนะก็ประมาณนี้จ้ะจ้ะเมนูมื้อเย็นผัดหมูคล้ายๆผัดตะเภานั่นแหละจ้ะแต่มันไม่มีใบตะเภาก็เลยต้องใส่ผักแบบนี้เนาะผัดถั่วงอกจ้ะอันนี้ก็ไข่ดาวเสร็จแล้วจ้ะอาหารมื้อเย็นนี่แหละจ้ะสองกระทะเนี่ยให้ดูเสร็จละมื้อเย็นนะกินเหมือนกับคน 5-6 คนนะเพื่อนๆนะเป็นไรจ้ะทำให้เขากินให้อิ่มโอเคงั้นจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย